สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชูวิทย์ออกมาโพสต์จากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ไปทั่วโลกทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักรวมถึงประเทศไทยหลังจากที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวันล่าสุดชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองคนดังได้ออกมาโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากที่สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 รุนแรงขึ้นพร้อมลงแคปชั่นว่าละเมอสั่งงานตอนดึกวันศุกร์นายกแถลงข่าวแซวกันสนุกสนานไม่มีล็อกดาวน์นะจ๊ะปิดเฉพาะแคมป์คนงานแค่เดือนเดียวนะเยียวยาให้ 50% นะจ๊ะเดี๋ยววันจันทร์ค่อยบอกรายละเอียดตามมาแล้วชู2นิ้วคนล้อมรอบหัวเราะกันคิกคักอย่างกับเป็นเรื่องสนุกเสียเหลือเกินส่วนคนงานก่อสร้างเพ่นหนีขนของออกจากแคมป์กลับบ้านกันจ้าละวันแต่พอตกดึกตีหนึ่งคืนเสาร์สั่งปิดร้านอาหารไม่ให้นั่งกินกระทันหันเริ่มวันจันทร์ไม่ให้ตั้งตัวแล้วยังบอกเหมือนเดิมไม่ใช่ล็อกดาวน์นะจ๊ะแต่ไม่มีเยียวยานะเพราะคนมากเยียวยาไม่ไหวตัวใครตัวมันไปก่อนผมว่าท่านนายกคงละเมอลุกขึ้นมาสั่งงานตอนดึกเพราะเมื่อวันศุกร์ลืมสั่งไปสรุปสั่งปิดแคมป์คนงานวันศุกร์แต่ให้เวลากลับบ้านก่อนส่วนวันเสาร์ดึกสั่งปิดร้านอาหารไม่บอกล่วงหน้าวัตถุดิบอาหารสดพนักงานร้านตัวใครตัวมันทั้งที่จะสั่งไปพร้อมกันเลยก็ได้ไม่ต้องกักขยักขยอนอยากรู้จริงๆนายกคิดอะไรอยู่มันถึงเป็นคำสั่งรักด้านมั่วซั่วถึงขนาดนี้ไม่น่าละเมอตื่นมาเลยซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ลงบนโลกโซเชียลทำเอาชาวเน็ตหลายคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบว่าร้านอาหารเป็นธุรกิจแรกๆที่ได้รับผลกระทบมาตลอดและโดนมาต่อเนื่องมาถึงครั้งนี้โดนลักหลับตอนตีหนึ่งแทบไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวเลยแต่ยังไงเราก็ต้องสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกอาชีพนะครับอีกท่านบอกว่าเฮียช่วยกันคิดหน่อยทำไงถึงจะได้นายกคนใหม่ทำไมมันยากเย็นนักบัดซบที่สุดผู้ประกอบการสถานบันเทิงธุรกิจกลางคืนพนักงานไม่ไหวแล้วครับเฮียล่าสุดโดดตึกตายเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ